กัปตันปอลตายแล้วหรือเจ้าคะถูกแทงด้วยของมีคมและนี่คือไวน์จากห้องของกัปตันปอลท่านออกหลวงให้ข้าหาทางเก็บมาเพื่อ นำมาพิสูจน์สารพิษเหงือกของกัปตันป่องมีสีม่วงคล้ำคล้ายกับที่แม่หมอพุทธสอนเคยวินิจฉัยศพของกัปตันช่องเป็นไปได้ว่ากัปตันทั้งสองตายจากสารชนิดเดียวกันเหตุใดพวกท่านจึงคิดว่าไวน์ของกัปตันปอลมีสารพิษอยู่แล้วเจ้าคะหากในไวน์มีสารพิษอยู่จริงและตรงกับสารของเหลวในศพของกัปตันช่องแสดงว่าคนร้ายคือคนคนเดียวกันและมั่นใจในสารพิษตัวนี้มากเหตุที่กัปตันทั้งสองถูกฆ่าอาจเป็นเพราะกุมความลับบางอย่างของฆาตกรและบ่าวในเรือนของกัปตันปอก็ให้ความว่าไอเชียวคือคนที่กัปตันปอให้การต้อนรับเสมอไม่ว่ายามวิกาลเพียงใดพวกข้ากำลังจะไปหาไอเชียวเพื่อสอบสวนมันคือคนที่น่าสงสัยที่สุดในเพลานี้ข้าเองก็จะพิสูจน์วายนี้หมอโปมาได้ฝากสารตัวหนึ่งไว้กับข้าสารตัวนี้จะช่วยให้เรารู้ว่าสารพิษนี้เป็นสารชนิดใดกันแน่ข้าฝากด้วยแม่หญิงเฮ้ยไปมาสิเออประเดี๋ยวไอ้ฆาตกรมันก็ไปฆาตกรรมฝรั่งอีกรายหรอกกัปตันปอตายแล้วนะเอ็งบอกข้าได้หรือไม่ว่าเอ็งรู้จักกัปตันปอได้อย่างไรประเดี๋ยวกัปตันปอทำสิ่งใดหรือเอ็งจึงได้เจ็บแค้นมานักหนาบอกข้ามาเถิดวีนาจับตัวมันไปขังไว้แล้วเฝ้ามันไว้ให้ดีถึงอยุธยาข้าจะเอาตัวมันไปขายที่สำนักนางลมจะได้ชดใช้ที่ขึ้นมาอาศัยอยู่บนเรือของกูวีนาไม่เป็นไรหรอกเองพร้อมจะเล่าให้ข้าฟังเมื่อไรข้ารอได้ไม่เป็นไรนะจีบเจ้าค่ะเจ้าค่ะง่วงก็ไปนอนเสียเถิดไม่ต้องรอข้าดอกถ้าเช่นนั้นพี่จีบไปนะเจ้าค่ะอย่าลืมลงดานประตูด้วยนะเจ้าค่ะข้าไม่ลืมดอกพี่จีบเจ้าค่ะThank you.
แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ